จริงๆแล้วเราก็ให้ความเข้มงวดเหล่านี้มาตลอดอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะวันนี้เป็นปัญหาซ้อนปัญหาไปในเรื่องของการใช้อาวุธปืนในเรื่องการก่อเหตุรุนแรงนะครับทั้งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากผู้ที่ติดยาและก็ผู้ที่ไม่ติดยาอันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมห่วงใยในฐานะของรัฐบาลนะครับผมก็รับว่าพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับนอกเหนือจากมาตรการเร่งด่วนที่คลอดออกมาก็คำมั่นสัญญาที่นายกรัฐมนตรีลั่นวาจาไว้ผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนี่อาจหมายถึงการพลิกอีกวิกฤตหนึ่งให้เป็นโอกาสซึ่งไม่ใช่แค่ของรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐแต่หมายรวมไปถึงโอกาสของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยโดยเฉพาะในห้วงสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดวาระ4ปีในวันที่23มีนาคม2566ที่จะแสดงฝีมือเรียกเรตติ้งดึงคะแนนนิยมกลับมาถ้าย้อนกลับไปแรกเริ่มรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์เปิดฉากรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 อย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องนับแต่การบริหารจัดการปัญหาด้วยพรกฉุกเฉินนานรวม2ปี6เดือนกับอีก1สัปดาห์ก็ปฏิเสธคำถามถึงการใช้อำนาจกฎหมายพิเศษไม่ได้และต้องยอมรับกับข้อครหาเรื่องภาวะผู้นำโดยเฉพาะประเด็นการใช้อำนาจสิทธิเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยปิดจ็อบโควิด-19 เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็เตรียมคืนอำนาจให้ประชาชนกลับเกิดเหตุฆาตกรรมหมู่หนองบัวลำพูแม้จะกลายเป็นโจทย์ใหญ่ในการจัดการปัญหายาเสพติดและการครอบครองอาวุธปืนแต่ให้หลัง5วันก็สั่งตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษบูรณาการแก้ปัญหากวดขันการบังคับใช้กฎหมายกระชับแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมคาดโทษคนในไม่ว่าจะข้าราชการพลเรือนทหารและตำรวจท่ามกลางการจับตามองว่าต้องพลิกวิกฤตบ้านเมืองเป็นโอกาสทางการเมืองไปด้วยหากจังหวะเวลานี้ขับเคลื่อนเดินหน้าแก้ปัญหาได้จริงจังเป็นรูปธรรมพร้อมทิ้งท้ายกับการจัดประชุมเอเปคอย่างปลอดภัยเรียบร้อยและสมเกียรติย่อมหมายถึงการยอมรับในรัฐบาลนายกและพรรคพลังประชารัฐหากแต่ไม่เป็นไปตามคาดปฏิกิริยาตอบกลับก็ไม่ต่างกันโดยเฉพาะผลลัพธ์จะปรากฏขึ้นทั้งวันนี้และสนามเลือกตั้ง